วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตพร้อมด้วยวิสาขันทัพยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันพุธที่วันพฤหัสบดีที่10ตุลาคม2556ครับคุณวิสาขันทัพสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นนักดนตรีครับครับโดยสายเลือดโดยอาชีพเป็นนักดนตรีของวง3ก้อนเศร้า3ก้อนเศร้า1เขาจังสุขคุณสังวานวรวุฒิครับสวัสดีครับคุณเสริมชัยเสริมชัยสังวานวรวุฒิเสริมชัยสังวานวรวุฒิเป็นอะไรกับผุดผ่านน้อยดีครับผุดผ่านก็ตัดคำว่าสังวานออกก่อนถึงจะเป็นวรวุฒิผุดผ่านน้อยนี่ไปฝึกอยู่ในค่ายวรวุฒินะค่ายวรวุฒิของหม่องนะครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เป็นวันพิเศษรายการตรงไปตรงมาฉบับพิเศษวันนี้เราจะมาฟื้นเล่าความหลังครั้งเมื่อก่อน14ตุลา2516ครับและอยู่ในช่วง14ตุลา2516และหลังจากนั้นครับโดยคุณวิสาขันทัพจะเป็นตัวละครครับผมเองก็เป็นตัวแซมเข้าไปเพราะว่าเหตุการณ์14ตุลาคม2516จะครบ40ปีครับวันที่13นี้จะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ครับจัดงานกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเริ่มตั้งแต่เวลาภาคเช้าพิธีกรรมรำลึกสดุดีวีรชนตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปเรื่อยมาเรื่อยมานะครับเคลื่อนขบวนประชาชนผ่านถนนราชดำเนินสู่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์8นาฬิกาพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยวีรชนเหตุการณ์14ตุลา16ณฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินผู้แทนญาติวีรชน14ตุลาผู้แทนฝ่ายประชาธิปไตยกรรมกรชาวนาผู้แทนเยาวชนนิสิตนักศึกษาหลังจากนั้น9นาฬิกาก็เคลื่อนขบวนประชาชนผ่านถนนราชดำเนินสู่หอประชุมใหญ่10นาฬิกา30นาทีประธานคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาชนประชาธิปไตยสมบูรณ์กล่าวเปิดงานคืออาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัย10นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นการแสดงปาฐกถา40ปี14ตุลา2516โดยหัวข้อในหัวข้ออดีตปัจจุบันอนาคตประชาธิปไตยไทยโดยพนักท่านจาตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภาคค่ำคุณวิสาภาคบ่ายภาคค่ำเนี่ยน่าตื่นเต้นน่าตื่นใจใครที่เป็นศิษย์เก่า14ตุลาหรือเดือนตุลาข้งานนี้พลาดไม่ได้จริงๆ คุณวิสาครับเริ่มตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีปาฐกถาโดยคุณสั้นศาสตราจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหัวข้อเจตนารมณ์14ตุลานานๆเสกสรรจะออกมาทีนะคุณนานๆจะออกมาทีบ่าย 2:00 นก็มีพบญาติวีรชน14ตุลา15นาฬิกาทอล์คโชว์โดยพระท่านณัฐวุฒิไสเกลือนี่14ตุลาอายุ2ปีนะครับ14ตุลาอายุ2ปีดูว่าคน2ปีในขณะนั้นจับวิมาวิพากษ์ไม่ใช่14ตุลา2516อายุ2ปี14ตุลา2516ยังไม่เกิดถัดมา2ปีถึงเกิดโอ้หมายก็ว่า2518 6ตุลาเกิด2518เกิด2518ของประธานโทษครับโดยคนที่จะมาวิพากษ์นะครับทอล์คโชว์ณัฐวุฒิไสเกลือเนี่ยหมายว่าเกิดคนเกิดก่อนเดือนตุลาวันที่18ตุลาเกิดมา16หลังจากนั้น16นาฬิกาถึง17นาฬิกาดนตรีและบทกวี17นาฬิกาละครเจ้าสาวหมาป่าโดยประกายไฟ18นาฬิกาลิเกกายกรรมเรื่องบรรลังเลือดโดยมะขามป้อมป้อมป้อมนะครับโอ้โห19นาฬิกาครึ่งครับวงดนตรีไฟเย็นอุ่นเครื่องแล้ว6ตุลาที่นี่นะครับโดยวัดวรยางกูลและคณะนะครับมันไม่ต้องห่วงครับ2ทุ่มไปต่อไปดูงิ้วธรรมศาสตร์19เรื่องเปาปุนจิ้นตอนสะสางคดี6ศพโอ้โหมันจริงๆอย่ากระพริบตานะครับ13ตุลาไปพบกันให้ได้ตรงกับวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์พอดีมีลูกจูงลูกมีหลานจูงหลานนะครับเราไม่มีสีสันอะไรคนที่เป็นเดือนตุลามารวมตัวกันวันนั้นครับครับนี่ก็เกินครับเกินก็จะเข้าสู่บรรยากาศของการจัดรายการตรงไปตรงมาพิเศษนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเล่าเรื่องกันสลับกับเพลงเพื่อจะบอกเล่าว่าเหตุการณ์ในวันที่14ตุลาคมนั้นน่ะการเคลื่อนไหวทางด้านวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองการต่อสู้ทางวัฒนธรรมก็มาในรูปของงานวรรณกรรมต่างๆงานบทเพลงต่างๆรวมไปถึงงานการแสดงศิลปะการละครต่างๆด้วยนะครับก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนไปกับการต่อสู้เวลามีชุมนุมในยุคนั้นอยากจะบอกท่านอดิศรและท่านผู้ฟังทางบ้านว่าการขับเคลื่อนการกระบวนการทางวัฒนธรรมนั้นเข้มข้นนะครับ
มีหนังสือเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวขับทิศทาง เป็นตัวนำทิศทางคือหนังสือจะออกมามากนักศึกษาจะผลิตหนังสือนี่จะมีตั้งแต่หนังสือยุคปัจจุบันในขณะนั้นที่ออกและหนังสือในอดีตเป็นผลงานของนักคิดนักเขียนในอดีตที่ถูกเผด็จการห้ามหันจับกุมคุมขังเขียนฆ่าปราบปรามเป็นต้นวังงานของจิตภูมิศักดิ์ก็จะรับการตีพิมพ์ใหม่หมายว่าพิมพ์ใหม่เผยแพร่ผมเรียนหนังสือเนี่ยจะมีนักศึกษามาขายตอนหน้าเข้าคณะนิติศาสตร์ตอนหอประชุมใหญ่นะจะมีทุกวันเล่มเล็กเล่มใหญ่ใช่งานของอัศนีพลจันทร์งานของเสนีสวพงศ์งานของกุหลาบสายประดิษฐ์ศิรบูรพาเหล่านี้จะถูกตีพิมพ์มาผลิตซ้ำแล้วก็ขายกันแผงหนังสือที่ดังที่สุดในยุคนั้นคือแผงหนังสือท่าพระจันทร์ครับท่านคงจะทราบดีศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ครับท่าพระจันทร์นี่จะเต็มไปด้วยนักศึกษาไปซื้อหนังสือกันแผงเล็กๆนะขึ้นมาจากท่าพระจันทร์ผ่านนกข้ามมาฝั่งธรรมศาสตร์ก็จะมีร้านหนังสือท่าพระจันทร์ทีนี้นอกจากหนังสือเนี่ยที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าเพลงเพื่อชีวิตมันขับเคลื่อนมาในกระบวนการที่มาจากคอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่เขียนในหนังสือที่ชื่อว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตเมื่อก่อนมันมีหนังสือเล่มหนึ่งเขาออกมาเป็นลายสะดวกเรียกว่าลายสะดวกชื่อหนังสือว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตในนั้นก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรมเพื่อชีวิตเพื่อจะบอกว่าเพื่อชีวิตกับเพื่อศิลปะมันต่างกันอย่างไรศิลปะบริสุทธิ์มันมีไหมหรือไม่มีหรือมีศิลปะเพื่อชีวิตตอนนี้ข้อเขียนของคุณพิชิตจงสถิตวัฒนาเนี่ยเขาเขียนคอลัมน์ชื่อว่าเพลงเพื่อชีวิตมันมาจากอันนั้นแล้วจากนั้นมาก็มาผลิตเพลงเพื่อชีวิตเพลงเพื่อชีวิตมันก็จะมีแนวมาจากอิทธิพลของสากลก็คือเพลงต่อต้านสงครามของอเมริกันซึ่งได้แก่พวกยุคของพีทซีเกอร์โจอันเบสนะบ๊อบดีแลนพวกนี้จะเป็นนักร้องฝั่งตะวันตกที่โพเทสซองเขาเรียกโพเทสซองเพลงประท้วงคัดค้านเวียดนามสงครามอินโดจีนครับอินโดจีนทั้งหมดไม่ใช่เวียดนามอย่างเดียวในลาวในเขมรในอะไรภูมิภาคเอเชียอาคเนย์นี่เขาไม่ใช่สงครามเวียดนามอย่างเดียวในประเทศลาวตอนนี้เพิ่งกู้กับระเบิดที่ทิ้งไว้เพียง 5% นะครับเหลืออีก 95% นะครับอยากให้โอบามามาดูอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเพลงเหล่านี้ก็ส่งอิทธิพลแพร่กระจายมาถึงสังคมไทยด้วยยุคนั้นสังคมไทยก็มีการเคลื่อนไหวต่อสู้14ตุลา2516บทเพลงที่เกิดขึ้นในยุคต้นๆก็จึงเรียกกันว่าเพลงเพื่อชีวิตด้วยสาเหตุประการนี้เพลงเพื่อชีวิตเพลงแรกๆที่เอามาขับร้องกันต้องบอกว่ามี2เพลงที่โดดเด่นในยุคต้นนะคือเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่นำบทกวีของจิตภูมิศักดิ์มาใส่ทำนองบทนั้นคือเพลงเปิบข้าวนั่นเองครับเป็นเพลงแรกๆอีกเพลงหนึ่งซึ่งมาพร้อมๆกันคู่กันก็คือเพลงคนกับควายครับคนกับควายนี่สมคิดสิงสงฆ์ได้เป็นผู้เริ่มต้นเพลงนี้โดยศรีไวโอลินซ้ำไปซ้ำมาในท่วงทำนองของเพลง Master of War เพลงของใครจำได้ไหมใช่บ๊อบดีแลนน่าจะใช่ Master of War เมโลดี้ก็ถูกเพี้ยนดัดแปลงมาเป็นคนกับควายในท่อนที่หนึ่งเพลงนี้แต่งที่สะพานควายมีความเป็นมานะครับ Buffalo Bridge สะพานควายสะพานควายเราในกรุงเทพนี่แหละครับในกรุงเทพนะก็ผมได้ไปแต่งเพิ่มเติมในท่อนที่สองท่อนแรกเนี่ยคุณสมคิดล้วนๆครับขอฝากความปรารถนาดีไปหาพี่สมคิดสิงสงนะครับอยู่บ้านซับแดงครับอยู่ที่กิ่งอำเภอโคกโพชัยครับทีนี้ผมก็เห็นว่ามันสั้นไปครับผมก็เลยไปเพิ่มท่อนที่สองและท่อนที่สามก็แต่งร่วมๆกันจนจบเป็นสามท่อนของเพลงคนกับควายหมายก็ว่าเพลงคนกับควายเนี่ยแต่งโดยคุณสมคิดสิงสงและคุณวิสาคันทัพและคณะครับท่อนสามในคณะแล้วเริ่มบทสมลงแล้วไปทำไมที่สะพานควายโอ้สมัยนั้นมันมีบ้านหนึ่งซึ่งหลังจากเหตุการณ์14ตุลาแล้วเนี่ยมันมีผู้หวังดีแต่อาจจะประสงค์ร้ายนะครับมาจ่ายเงินเช่าบ้านให้นักศึกษาอยู่ผู้นำนักศึกษาอยู่ฟรีครับแต่ต่อมาเราทราบว่าดักฟังโทรศัพท์
การเคลื่อนไหวของนักศึกษานี่เป็นความลับกลายเป็นความเปิดเผยหมดเลยเพื่อจะดูกระบวนการนักศึกษาว่าจะเคลื่อนไหวทิศทางเป็นอย่างไรผู้สนับสนุนก็เป็นนายทุนกลุ่มอย่างทุกวันนี้แหละฝ่ายตรงข้ามกลุ่มฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเช่าบ้านสะพานควายต่อมาผู้นำนักศึกษาระดับสำคัญก็เลยย้ายออกจากตรงนั้นไม่อยู่เพราะทราบมาว่ามีการดักฟังโทรศัพท์พูดคุยกิจกรรมถูกติดตามก็คงปล่อยให้เฉพาะศิลปินนักคิดนักเขียนอยู่กันนักคิดนักเขียนก็ผลิตงานสร้างสรรค์บทเพลงที่อยู่ที่นั่นก็มีคุณสุรชัยจันทิมาธรคุณประเสริฐจันดำนะคุณสมคิดสิงห์สงแวะเวียนไปมาและคุณวินัยอุกฤษและอีกหลายท่านด้วยกันที่เป็นศิลปินนักคิดนักเขียนในยุคนั้นเพลงคนกับควายเนี่ยไปเปิดบรรเลงครั้งแรกตอนนั้นคุณวีรศักดิ์สุนทรศรีซึ่งเป็นหนึ่งในวงคาราวานยังไม่ได้เปิดตั้งวงเป็นคาราวานคือยังไม่มีวงคาราวานเป็นเพียงทอเสนและสัญจรทอเสนคือสุรชัยจันทิมาธรสัญจรคือวีรศักดิ์สุนทรศรีคุณวีรศักดิ์ก็ไปได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกในงานแต่งงานของใครทราบไหมครับครับของคุณวีรประวัติวงปัวพันกับพี่แดงกาญจนาวงปัวพันเขาแต่งงานกันที่โรงแรมนลายอันหรูเลิศครับพิธีแต่งงานก็ต้องหรูเลิศอยู่แล้วใช่ไหมคนแขกก็ใส่สูทใส่เนคไทติดเป็นความลับพ่อของเคนธีรเดชนี่อย่าไปบอกใครเดี๋ยวนี้ลูกแต่ก่อนเนี่ยพ่อนี่หลอกกว่าลูกหลอกกว่าดังกว่าดังกว่าวีรประวัติวงปัวพันเด่นผู้กำกับภาพยนตร์ครับผู้กำกับละครและนักเขียนกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวครับเดี๋ยวนี้บอกวีรประวัติวงปัวพันคนไม่รู้จักถ้าบอกเคนธีรเดชวงปัวพันมารุ่นหลังต้องแซงก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีลูกถ้าไม่มีหล่อหนึ่งก็ไม่มีหล่อสองไม่มีหล่อสองนะครับก็ไปเล่นในงานนี้แหละครับงานแต่งงานของพี่วีรประวัติวงปัวพันซึ่งแขกเหลือผู้มีเกียรติก็ตกใจเพราะว่าท่านวีรประวัติโทษเขาแซงหน่อยครับปัจจุบันยังเป็นนักต่อสู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของกระบวนการประชาธิปไตยนะครับเอาความลับมาเปิดเผยนะครับครับนี่ก็นั่งดูอยู่สวัสดีครับดีครับโอ้เอาเพลงคนกับควายไปเล่นในงานแต่งงานคิดได้ไงอ่ะคิดได้ไงปรากฏว่าทั้งงานเขาก็งงหมดเพราะเขาแต่งตัวกันแบบหรูเลิศอลังการใช่ไหมพวกนี้มันก็ห้ายอไงเมื่อก่อนห้ายอผมยาวกางเกงยีนรองเท้ายางสะพายย่ามและอะไรอีกยอหนึ่งไม่รู้จำไม่ได้เวลานานไปก็เริ่มจำไม่ได้ผมเป็นสาวครบหมดนะทั้งผมยาวกางเกงยีนรองเท้ายาวสะพายย่ามและอีกยอหนึ่งนึกไม่ออกแล้วเห็นไหมล่ะมันอายุมากเหมือนกันแต่เดี๋ยวอีกสักสองสามวันคิดออกก็ปรากฏคนก็แตกตื่นทั้งวงการว่าไอ้พวกนี้มันเหมือนตัวประหลาดมาทำอะไรแต่แทนที่จะมาร้องเพลงที่เกี่ยวกับความรักแต่งงานมันมาร้องเพลงคนกับควายครับแตกตื่นเลยก็งงว่ามันเข้ากับงานยังไงเนี่ยทุกคนก็ตะลึงงานไปหมดแต่ว่าตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งสองก็ขำอยู่ในใจพอใจลึกๆพอใจลึกๆครับมันต้องอย่างนี้เราจะมารำลึกเพลงคนกับควายกันวันนี้เชิญเสริมชัยสังวันวรวุฒิมาก็เพื่อที่จะเล่าไปคุยไปร้องไปนะครับคุยไปร้องไปเล่าไปเล่นไปเบาๆจับกีตาร์ด้วยครับเริ่มแล้วกล้องครับกล้องคนกับคนทำนาประสาคนคนกับควายทำนาประสาควายคนกับควายความหมายมันลึกล้ำทำนามาเนิ่นนานแข่งขันการงานมาเนิ่นนานสำราญเรื่อยมาพอสุขใจไปเถิดไปพวกเราไปเถิดไปเราจูงควายแบกไถไปทำนายากจนหมดมองมานานนักนานนักน้ำตากูตกในยากแค้นลำเข็นในหัวใจร้อนลุ่มเพียงใดไม่หวั่นเกรงเป็นบทเพลงเสียงเพลงแห่งความไทย
ความเป็นคนสลายลงไปพลันกระดุมพี่กินแรงแบ่งชนชั้นชนชั้นชาวนาจึงต่ำลงเหยียดยามชาวนาว่าป่าดงสำคัญมันคงคือความตายความตายความเป็นคนสลายลงไปพลันกระดุมตีกินแรงแบ่งชนชั้นชนชั้นชาวนาจึงต่ำลงเหยียดยามชาวนาว่าป่าดงสำคัญมันคงคือความตายสำคัญมันคงคือความตายสำคัญมันคงคือความตายขออนุญาตเอาอะไรแล้วเขาเรียกอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรเสริมอูคูเลเล่มาบรรเลงเลยนะครับถ้าเรียกไม่ถูกอาจจะเป็นอูคูลาล่าไปได้นะอูคูเลเล่ท่านเล่นได้หลายอย่างหลายอย่างคือไม่ก็เอากีตาร์พับฐานเนี่ยถ้าเอาคาปัวมาคาดตรงที่ห้าอันนี้คืออูคูเลเล่คือกีตาร์เล็กอ่ะลิตเติ้ลกีตาร์อันนี้ก็เป็นเพลงคนกับควายซึ่งเป็นเพลงที่คู่ขนานมากับเพลงเปิบข้าวในยุคต้นเพลงคนกับควายก็มีความเป็นมาอีกว่าพอเพลงออกเผยแพร่ใหม่ๆคนที่ไปได้ยินเป็นนักทฤษฎีปฏิวัติลัทธิมาร์กเลนินก็เข้ามาคุยกับผมทันทีเลยว่าเฮ้ยเพลงนี้คุณเขียนผิดนะคนที่มาพูดชื่อว่าอะไรทราบไหมครับชื่อว่าจรัญดิษฐาอภิชัยวันนี้อาจารย์จรัญมาที่สถานีนะครับครับแต่เราตอนแรกมันจะให้อาจารย์จรัญร้องเพลงคนกับควายเนี่ยผมกลัวน้ำท่วมกรุงเทพมากกว่านี้เขาทักว่ายังไงเขาบอกว่าผิดทฤษฎีกระดุมพีกินแรงแบ่งชนชั้นไม่ใช่กระดุมพีมันปัญญาชนในทุนน้อยมันไม่ได้มากินแรงแบ่งชนชั้นเป็นชนชั้นกลางกระดุมพีนี่ก็เป็นคนชั้นกลางอาจารย์จรัญเนี่ยเงียบตีทฤษฎีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นจะมากดขี่ขูดรีดชาวนาเป็นไปไม่ได้ต้องเจ้าที่ดินไม่ใช่ชนชั้นกระดุมพีไม่ใช่ชนชั้นในทุนน้อยกระดุมพีนี่แปลว่าในทุนน้อยครับก็ผมบอกว่าผมไม่รู้ผมนึกกระดุมพีแปลว่าในทุนใหญ่ใช่ไหมก็อาจารย์จรัญก็ติติงมาก็ยังจำได้ท่านเป็นประธานจัดงาน14ตุลา40ปีนะครับครับครับที่เราผมบอกว่า13ตุลาจะไปไหนวันอาทิตย์นี้ครับครับในยุคนั้นท่านอดิศรเพลงนี้พอออกมาเผยแพร่ก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจในหมู่มวลชนคนฟังเพลงซึ่งมันออกมาแบบแปลกแยกจากเพลงทั่วไปในสังคมแล้วก็เพลงนี้ก็ต่อมามีวงกรรมชนของคุณจิ้นเนี่ยได้นำมาอาร์เรนเรียบเรียงดนตรีเป็นแนวแบบกรรมชนก็มีความคึกคักหนักแน่นไพเราะไปอีกแบบหนึ่งสากลเป็นไฟฟ้าออกแกนเป็นไฟฟ้าแล้วก็มีความคึกคักหนักแน่นไปอีกแบบนี้กรรมชนยังดูเราอยู่นั่นแหละดูเราอยู่ขออนุญาต14ลาขอเชิญจิ้นเลยนะจิ้นไม่ค่อยไปงานอ่ะครับของกรรมชนกับคารวานต่างกันตรงคารวานเป็นแบบอะคูสติกแต่กรรมชนเป็นแบบเขาเรียกว่าไฟฟ้าสมัยนั้นไฟฟ้าเพิ่งจะเสียบกีตาร์ไฟฟ้าเขาเรียกกีตาร์ไฟฟ้านะเมื่อก่อนนะแล้วก็อะไรคีย์บอร์ดหนักแน่นเป็นทั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 นมาจากนักศึกษามหิดลกรรมชนพวกเรียนเภสัชพวกเรียนแพทย์เรียนหมอทั้งหลายมาที่นี่เลยของกรรมชนครับเพลงคนกับควายก็เลยเป็น2เวอร์ชันเป็นแบบคาราวานไพเราะแบบหนึ่งแบบกรรมชนไพเราะอีกแบบหนึ่งคึกคักอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นเพลง2เพลงแรกคู่ขนานกันคือเพลงคนควายเปิบข้าวของจิตภูมิศักดิ์เนี่ยจากนั้นมาบรรยากาศหลัง14ตุลา16เริ่มไม่ค่อยดีเริ่มมีความรุนแรงตอนเคลื่อนไหวก่อนในระยะ14ตุลาเนี่ยพวกผมในนามสหพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสานในประเทศไทยก็ตั้งวงแคนขึ้นมานะครับครับมีโอกาสได้เล่นอยู่ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันหลังเอาเพลงมาเล่นกันบ้างที่เพลงตู้จ้าเป็นเพลงน่าจะเก็บมาน่าจะประมวลมาเป็นเพลงที่ผมเขียนแต่เป็นเอาทำนองเขา
ได้ยินจอมพลดาวพันธ์เนี่ยตู้จ๋าผมได้ยินอยู่นี่ไงได้ยินเพลงนี้คนแต่งคนนี้รู้ป่ะทำไมไม่รื้อฟื้นเอามาทำเดี๋ยวจะรื้อฟื้นนี่มา40ปีแล้วนะนี่คือมันวงแคนอีสานไหมว่ารวบรวมเอานักศึกษาอีสานทุกสถาบันมาน่าจะทำน่าจะทำเรียกว่าวงแคนสถาบันเพราะมันจะได้บันทึกประวัติศาสตร์อย่างไม่ตกหล่นเพราะเพลงนี้ก็ดังตู้จ๋านี่ตู้จ๋าไม่รู้ว่าตู้จะแต่งให้ตู้เองนี่ก็ตู้อดีศรคือแต่งเพลงเหน็บแนมทั้งด่าทั้งเหน็บแนมตู้อดีศรแต่งเพลงเหน็บแนมตู้ประพาสจารุเสถียรครับนี่40ปีแล้วครับประพาสจารุเสถียรชื่อเล่นว่าตู้เหมือนกันนะใช่ไหมสมัยก่อนมีตลาดนัดอยู่สนามหลวงจอมพลประพาสเนี่ยคือพลเอกประพาสท่านจะมักไปจ่ายกับข้าวใส่แว่นตาดำนี่นะแต่ว่าเหตุการณ์ถนอมประพาสณรงค์นั้นครองอำนาจตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบนะมันนานไปอ่ะก็บรรยากาศหลังจากนั้นก็เป็นความดูเดือดรุนแรงแหลมคมขึ้นเพราะว่ามันมีการปราบปรามเข็นฆ่าอย่างปราศจากร่องรอยของผู้กระทำผิดก็คือพูดตรงๆก็คือการยิงกันฆ่ากันนี่แหละกลางเมืองฆ่าผู้นำนักศึกษาหลายคนฆ่านักการเมืองหลายท่านเช่นฆ่าดร.บุญสนองบุญโยธยานสังหารนิสิตจิระโสพลผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยิงพ่อหลวงอินทาศรีบุญเรืองผู้นำชาวนาฆ่าสำราญคำกันนะครับเหตุการณ์ก็หนักหน่วงรุนแรงมาจนกระทั่งถึง6ตุลาเกิดการสังหารโหดเพราะฉะนั้นบรรยากาศของเพลงในยุคนั้นก็จะเป็นบรรยากาศของเพลงที่คล้ายๆเตรียมพร้อมจะไปสู่ภูเขาแล้วมีเรื่องสั้นวรรณกรรมก่อนไปสู่ภูเขาของสถาพรศรีสัจจังคล้ายๆว่าในภูเขาในป่ามันมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอยู่ถ้าสู้ไม่ไหวฆ่ากันอย่างนี้ก็เห็นทีจะต้องไปจับอาวุธสู้แล้วคือสันติอหิงสาผลตอบคือความตายฟันต่อฟันละมีความคิดอย่างนั้นเพราะสันติอหิงสาผลตอบคือความตายคือสังหารคือฆ่าเพื่อจะนำไปสู่6ตุลาในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นบรรยากาศของเพลงของงานเขียนวรรณกรรมก็จะเป็นลักษณะก่อนไปสู่ภูเขาจะไปสู่ภูเขาผมเองก็ได้แต่งเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าคนภูเขาดังมากคนภูเขาเนี่ยเพลงนี้ทำให้คนเข้าป่าเยอะครับเพราะว่าบรรยายซะโอ้โหมันน่าไปอ่ะน่าไปคุณพิสารเนี่ยคนภูเขาเนี่ยเขียนขึ้นในขณะที่ผมนั่งรถทัวร์เนี่ยไปเผยแพร่ประชาธิปไตยในเขตอีสานปูพานอีสานเหนือไปกลางคืนมองเห็นดาวเห็นเดือนนึกถึงแถวนี้จะต้องมีสหายอยู่ละแวกนี้เพลงนี้เขียนก่อนที่จะเข้าป่าเขียนก่อนที่จะเข้าป่าครับแล้วก็เป็นบทกวีที่เขียนไว้โดยไม่มีทำนองเอามาก็มาให้คุณหงาคารวานสุรชัยจันทิมาธรคุณสุรชัยก็ใส่ทำนองลงไปในบทกวีเนื้อร้องอันนี้เป็นเพลงคนภูเขาดังที่ได้ยินได้ฟังแต่ว่าระยะแรกเนี่ยไปเล่นที่ไหนวงคาราวานเขาไม่เล่นเพลงนี้เหมือนว่าจะประท้วงหรือคัดค้านอะไรสักอย่างก็ไม่รู้มีแต่คุณหงาเนี่ยจะเล่นกีตาร์ตัวเดียวเวลาเล่นเพลงอื่นไปของคาราวานไปแล้วเขาจะเล่นเพลงร้อยคนภูเขาเนี่ยด้วยกีตาร์ตัวเดียวนานไปก็มีวงเริ่มเป่าเมาแกนเข้ามาเสริมเป็นอีกหนึ่งชิ้นคนตอบรับแต่วงทั้งวงไม่เล่นยกเว้นหงาคนเดียวต่อมามีวงเล่นนี่คือความเป็นมาของคนภูเขาจากนั้นก็ได้เล่นเป็นเพลงสุดท้ายก็มาเป็นวง บันทึกลงแผ่นของแผ่นเสียงเมื่อก่อนเป็นแผ่นเสียงของคาราวานเราลองมาฟังคนภูเขากันดูนะครับคุยไปร้องไปเล่นไปเพื่อเข้าใจบรรยากาศความเป็นมาYou. Mm-hmm.
คนเปล่งเสียงสู้เนื้อผู้ผ่านคือผู้ที่อยู่ป่าเป็นแนวหน้ากลางป่าเขาเป็นเพลงคนภูเขาบรรยากาศผมฟังแล้วผมก็อยากเข้าป่าเหมือนเพลงนี้ครับแม่อย่าไปอยู่บนภูพานเพราะว่ามันร้อยดาวลงมาอยู่ในกระเป๋าว่าพูดง่ายเพราะว่ามันโหดเหี้ยมฮะท่านอดิศรฆ่าคนโดยไม่มีความผิดแสงลุงนิรันดรกุลนี่ถูกยิงณป้ายรถเมล์หัวลำโพงยิงกลางเมืองจับตัวคนร้ายได้ไหมไม่ได้ทุกคนรู้หมดว่ามือสังหารมาจากฝ่ายไหนสังหารทีละลายทีละลายใบไม้ร่วงทีละใบทีละใบทีละใบมันเป็นบรรยากาศที่คนเห็นว่ามันหมดแล้วสู้วิธีทางสันติมันมีพรรคคอมมิวนิสต์สู้ในป่าสู้ด้วยปืนพวกคุณเสกสรรประเสริฐคุณพวกคุณธยุทธบุญมีพวกนี้เข้าป่าก่อนเกิดเหตุการณ์6ตุลานะครับเพียงกมลระหะไพโรจน์เสกสรรประเสริฐคุณหมอเหวงพวกนี้เขาเรียกว่ามันพวกแดงจัดคือแดงจัดหมายว่าอยู่ก็อาจจะเป็นแบบเดียวกับอันตรายแบบเดียวกับนิสิตแบบเดียวกับแสงลูกนิรันดรคุณเพราะนั้นพวกเทิดภูมิใจดีเมื่อก่อนอยู่ฝ่ายประชาชนนะ14ตุลาประสิทธิ์ชโยเสกสรรประเสริฐกุลจินนันท์พิทปีชาเวงโตจิราการนี่เราพูดตอน14สมานเลือดวงหัดครับเข้าป่าก่อนเหตุการณ์6ตุลาผมเข้าป่าก่อนเหตุการณ์6ตุลาผมเข้าพร้อมธีรยุทธบุญมีโทรศัพท์มาแล้วไม่ใช่คุณธีรยุทธโทรมาหรือเปล่าเทิดภูมิเทิดภูมิใจดีโทรมาโอ้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าจัดรายการสดเลยนะคนนี้ก็โทรมานะไม่รู้จักเอาโทรศัพท์ไปเก็บเลยนี่ครับครับนี่คือเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศมันโหดร้ายขนาดนั้นมันจึงมีเพลงที่จะเข้าป่าเข้าเขากันแล้วทีนี้พอเข้าไปในป่าในเขานี่ก่อนจะเข้าไปในป่าในเขานี่มันมีเพลงหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นเพลงนะท่านในสอนตอนแรกมันเป็นบทกวีท่านรู้จักดีทุกคนรู้จักดีคือบทประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องไปประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินผมเองยังไม่ทราบเลยว่าต่อมามีผู้ไปใส่ทำนองไปใส่ทำนองให้มันเป็นเพลงแล้วก็ร้องกันทั่วไปในม็อบในการชุมนุมแต่ละครั้ง
เพลงมันเลยกลายเป็นเพลงประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินลองฟังดูว่าเขาบรรเลงยังไงเขาบางคนบอกว่าเป็นวงฟ้าใหม่อะไรนะผมไม่แน่ใจกวีนี้บทนี้แต่งโดยคุณจะเป็นใครไม่ได้ครับคุณวิสาคันทับครับครับตอนนั้นอายุกี่ปีตอนนั้นก็อายุ20ปีครับน่ะ20ปีสมองของคุณมันเกินไปนะคุณวิสานะเดี๋ยวนี้จำได้ไหมล่ะว่าตัวเองเขียนอะไรอ๋อตอนนี้มีชาวที่ชมรายการเราอยู่จำนวนมากบอกว่า5ยอยักษ์ที่ตัดที่ขาดหายไปอีกยอหนึ่งคือเสื้อยืดโอ้โหเขาโทรเข้ามาขอบคุณมากครับผมอายุ16มันลืมครับยืดขาวใช่ไหมเสื้อยืดอาหารตัวลงมีกางเกงยีนรองเท้ายางเสื้อยืดผมยาวผมยาวเท้ายางกางเกงยีนรองเท้ายางเสื้อยืดผมยาวสภายาบสภายาบท่านอาจารย์สอนจำได้นี่ห้ายอผมไม่เคยไว้ผมยาวผมแค่ปกแค่นี้ของคุณวิสาถึงหลังเลยนะก็ตอนต้นๆก็ค่อยๆยาวไปครับผมแค่นี้ผมแค่นี้โอเคฟังเพลงไม่มีอำนาจใดในโลกนี้เท่าไหร่ไม่มีอำนาจใดในโลกนี้ผู้ปกครองทางมาแล้วสาบสูญต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินเช้าเนี่ยเสียงยังมาอยู่นะเรานานๆมาโอ้นานมานะบ่อยๆความจริงนะเอาน้ำร้อนมาเติมไม่ว่างไงกันเพราะว่าร้อนไปหลายเพลงแล้วครับต้องขอผู้ตากล้องเอาน้ำมาเติมหน่อยอันนี้ท่านนายสอนไม่ทราบพูดให้ทำนองเพลงครับน่าจะมีการสืบค้นนะว่าคนที่ให้ทำนองเพลงนี้ก็ประกาศนะเดี๋ยวนี้เลยครับใครทราบว่าเพลงที่คุณวิสาร้องโดยเขียนโดยคุณวิสาเนี่ยคนที่แสทำนองนี่คือใครเพราะเราต้องยกย่องศิลปินไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของใครครับนะครับก็มีข่าวว่าเป็นวงฟ้าใหม่หรืออะไรเนี่ยแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามีคนไหนในวงฟ้าใหม่เป็นคนใส่ทำนองอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเรียกว่าก่อนเข้าป่าหลัง14ตุลา2516ที่เราร้องเพลงกันมาเพื่อจะลำดับเฉพาะในส่วนที่เป็นผลงานของผมนะครับในส่วนที่เป็นของคนอื่นนั้นมีมากมายก่ายกองมาเรียกว่าเป็นยุคดอกไม้บานร้อยบุพผาบานพร้อมพลักทีนี้พอเข้าป่าไปแล้วก็ไปมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะให้ท่านอดิศรได้ร้องเพลงบ้างผมจะได้พักเสียงบ้างให้กินน้ำร้อนซะก่อนมีเพลงหนึ่งที่ผมเขียนก็คือเพลงก่อนเข้าป่าไปแล้วก็ก่อนที่จะออกมาจากป่าเหมือนกับมันเป็นรอยว่าเข้าป่าไปแล้วถึงช่วงหนึ่งมันความขัดแย้งอะไรเนี่ยต่างๆนะครับครับจำเป็นต้องทำไมก็ออกมาสู่เมืองครับก็จนมี66/23เนี่ยพูดง่ายๆนะครับ
ให้ประชาชนชาวไทยจับไม้จับมือพัฒนาประเทศชาติกันสิ่งนั้นก็เป็นความทรงจำที่ดีงามครับเป็นความทรงจำที่ก้าวหน้าเป็นทัศนะของการต่อสู้เพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในอีกแบบหนึ่งเมื่อหนทางสันติปิดกั้นก็จำเป็นต้องไปต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธในเขตป่าเขาก็เลยมีความทรงจำที่ดีเขียนเป็นบทเพลงชื่อว่ารอยอดีตเรามาฟังเพลงรอยอดีตกันเลยนะครับเปลี่ยนนักร้องบ้างนะครับต้องช่วยกันทำมาหากินนะครับต้องขอโทษคุณเสริมเลยนะไม่ได้ร้องเลยอ๋อครับผมเหรอเพราะไม่เป็นไรครับผมเล่นมานานแล้วครับเล่นวงดนตรี3กรเศร้าด้วยกันนะครับคุณเสริมไม่ได้ร้องเพลงเลยไม่ได้เป็น3เสียงเขาทำให้เพลงไพเราะสมบูรณ์ครับครับอยู่ที่นี่ครับซึมนะครับครับคิดถึงบรรยากาศที่เราเคยทุกข์ยากอยู่ในป่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ได้กินเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ผมไม่ได้เข้าภูพานนะตอนหลังคุณวิสาไปคุณวิสาก็เป็นไข้ป่ามาลาเรียมาหนักไข้มาลาเรียเสียงยุงบินนี่คือได้ยินคือเราอยู่ในป่าเขตจรยุทธเนี่ยมันจะไปมีบ้านที่มันคงไม่ได้ก็เป็นเปลผ้าใบนอนเปลผ้าใบ
ระหว่างเปรกับเปรก็ได้ยินเสียงยุงบินมันได้ยินนะมันจะวิ่งบินก็ตรงหูเนี่ยอยู่ในเมืองนี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินฟังยากไม่เคยได้ยินครับท่านผู้ชมที่เคารพเรากำลังอยู่ในบรรยากาศรายการตรงไปตรงมาแบบภาคพิเศษซึ่งจะคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์เมื่อครั้งเดือนตุลาคม2516ต่อเนื่องมาเรื่อยถึง2519ต่อเนื่องมาจนเข้าป่ามันมีเพลงนึงก่อนจะไปเพลงของนายผีนี่ครับเป็นเพลงที่ผมกลับมาจากป่าแล้วแล้วก็มาเขียนรำลึกถึงการต่อสู้ในยุคเก่ายุคอดีต14ตุลาคล้ายเป็นครั้งหนึ่งความเป็นมาชื่อเพลงว่าครั้งหนึ่งความเป็นมาก็จะพูดถึงพวกเราที่ร้องเพลงเพื่อชีวิตกันต้องคิดให้ดีนะจริงไม่จริงทนไม่ทนเนี่ยวิญญาณตัวตนรู้ดีเนี่ยก็รำลึกถึงเหตุการณ์14ตุลาที่เคยเคียงบ่าเคียงไหลต่อสู้ร่วมกันมาแต่วันเวลานี้ก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคนอยู่ละฝั่งอยู่ละฝ่ายสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ไปคนละแบบคนละอย่างแต่เพลงนี้เขียนไว้เมื่อออกมาจากป่าได้ไม่นานนักชื่อเพลงครั้งหนึ่งความเป็นมาครับเชิญครับจริงทนไม่ทนวิญญาณตัวตนรู้ดีครับใครจะเดินทางไปอย่างไรเจตนารมณ์ประชาธิปไตยคืออะไร14ตุลาคือเจตนารมณ์อะไรเสกสรรประเสริฐคุณจะพูดในหัวข้อนี้นะครับวันที่13วันอาทิตย์นี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านที่รักประชาธิปไตยไปฟังกันว่าคนเดือนตุลาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง
จะพูดถึงเจตนารมณ์14ตุลาคืออะไรครับและวันนี้เพลงสุดท้ายเราก็เอาเพลงของคุณอัศนีพลจันทร์ที่พวกเราไปเอามาไปเอามาในป่าชื่อเพลงเขาชื่อเพลงจริงๆว่าคิดถึงบ้านที่บ้านแต่ผู้คนเรียกขานกันว่าเดือนเพ็ญครับฟังไวโอลินสดๆจากท่านอดิศรเพียงเกียรติและเสริมชัยสังวานวรุษฝึกมาปีนึงแล้วครับเป็นดนตรีที่ยากที่สุดในโลกเป็น The King of Music ครับครับเล่นได้ขนาดนี้ก็แสดงว่า100ส่วนเนี่ยจะได้ประมาณ5ส่วนครับวันนี้ต้องขอพวกคุณนักดนตรีผู้มีวิญญาณประชาธิปไตยในสายเลือดนะครับคุณสังวานวรวุฒิครับเสริมชัยเสริมชัยสังวานวรวุฒิเสริมชัยสังวานวรวุฒิแน่ถ้าสังวานนามสกุลวรวุฒินี่เป็นพี่น้องกับหุ่นผ่านน้อยแน่นอนเสริมชัยสังวานวรวุฒินามสกุลก็สังวานวรวุฒิครับเป็นนักดนตรีพวกเราเล่นด้วยกันมาตลอดและคุณวิสาคันทับครับขอส่งความปรารถนาดีไปหาเพื่อนเดือนตุลานะครับแม้ท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดท่านจะคิดอย่างไรแต่ว่าในอดีตเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราผมกับท่านยังรักกันท่านกับผมยังรักกันแม้บางคนอาจจะคิดอะไรอยู่แต่เรายังมีโอกาสมาร่วมกันได้ครับวันที่13ตุลาครับไปพบกันที่หอประชุมใหญ่แล้วก็เดินลิ้วขบวนมาด้วยกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ